สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabeto ประจำเย็นวันที่9มิถุนายน2565นะครับวันนี้ตัวเซตก็ฟื้นตัวได้สำเร็จนะครับแล้วก็สามารถผ่านกรอบบนของดาวเทรนได้ด้วยนะครับแนวโน้มก็กลับมาเป็นการรีบาวด์ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับรอดูว่าจะฟื้นตัวได้ไปถึงตรงไหนนะครับโดยเรามองว่าช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะโทรแบ็คลงมาเหมือนกันนะครับแนวรับแถวๆบริเวณ1637นะครับก็ถ้ายืนได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสจะฟื้นตัวต่อนะครับโดยวันนี้เนี่ยตัวเซตเปิดปิดบวกไป 4.45 จุดนะครับหรือประมาณ 0.27% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,641.34 จุดนะครับก็อย่างที่บอกไปคือผ่านกรอบบนของดาวเทรนด์ได้นะครับหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยขออภัยครับหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวปตท.นะครับนำมาเป็นอันดับที่1นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.33 จุดอันดับที่2เป็นตัว SCB นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.13 จุดอันดับที่3เป็นตัว BBL นะครับเพิ่มขึ้นถึง 5.5% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.12 จุดอันดับที่4เป็นตัว IBL แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว KBank นะครับก็จะเห็นได้ว่าเซกเตอร์หลักๆอย่างกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารนี่เองที่เป็นปัจจัยที่เป็นแรงหนุนสำคัญนะครับให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามนะครับก็คือจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเรื่องของการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่มไปถึง 8.3% นะครับเดือนนี้เนี่ยจะเริ่มมีการปรับตัวลงหรือยังนะครับหรือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับซึ่งถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์นะครับส่วนภาพทางนิติก็อย่างที่ได้บรีฟไปนะครับก็แนวโน้มนะครับลุ้นฟื้นตัวต่อนะครับโดยช่วงสั้นเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแถว1637นะครับแต่ถ้ายืนได้เนี่ยก็มีโอกาสฟื้นตัวต่อโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่1646แล้วก็1652นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้ในรายการ Sabeto Morning Brief ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabeto ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ